นับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับ 2,000 กว่าปีของเส้นทางสายไหมมีสิ่งที่เคียงคู่กับเส้นทางสายนี้โดยที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหรือคิดไม่ถึงนั่นคือเรื่องของเครื่องดนตรีที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของเส้นทางสายนี้อย่างลึกซึ้งจนเกิดการผสมผสานกลมกลืนกันแม้แต่ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งบางทีก็ยากที่จะฟันธงได้ว่าเครื่องดนตรีชนิดไหนเป็นของชาติใดกันแน่ท่ามกลางคำถามที่ว่าเครื่องดนตรีโบราณนั้นจะค่อยๆอันตรธานหายไปหรือไม่คุณพลอยปิยวรรณไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งที่ผูกพันกับมนุษย์อย่างลึกซึ้งตั้งแต่เกิดตลอดจนแต่ละวาระของชีวิตและแต่ละพื้นที่ทั่วโลกก็มีพัฒนาการทางด้านดนตรีแตกต่างกันออกไปวันนี้พลอยจะพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกดนตรีในแถบเส้นทางสายไหมใหม่และอาเซียนและตอนนี้พลอยก็อยู่กับอาจารย์อานันต์นาคคงนะคะอาจารย์ด้านมนุษยวิทยาดนตรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราพูดถึงมิติในเรื่องของดนตรีค่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมก่อนเลยว่าดนตรีในแถบเส้นทางสายไหมและแถบอาเซียนมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นยังไงบ้างคะคือถ้าเรามองถึงคำว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยมันอาจจะต้องมองเห็นว่าสายไหมมันมีทั้งยุคสมัยโบราณที่เซาท์อีสเทิร์นเอเชียหรืออาเซียนเราเนี่ยโดนแตะน้อยนะครับเส้นทางสายไหมก็จะสนใจในเรื่องของตะวันออกกลางอินเดียนะฮะรวมไปจนถึงตะวันออกไกลที่เป็นเกาหลีญี่ปุ่นค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากกว่าแต่ว่าเส้นทางสายไหมใหม่ซึ่งเข้าใจว่าในเบลแอนด์โรดอินิเชียทีฟที่สีจิ้นผิงเขาหันมามองดูว่าเซาท์อีสเทิร์นเอเชียหรือที่เราเรียกกันว่าอาเซียนมันมีความหลากหลายซับซ้อนทั้งในเรื่องของทรัพยากรไปจนถึงสิ่งที่เป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์วัฒนธรรมแล้วก็มองเห็นว่าการเข้ามาคลุกคลีของวัฒนธรรมจีนในพื้นที่ของเซาท์อีสเทิร์นเอเชียมันมีความลึกซึ้งมากๆนะครับแล้วก็คนจีนที่มาปรากฏตัวอยู่ในดินแดนแถบนี้เนี่ยเขาก็นำวัฒนธรรมหลากหลายเข้ามาใช้ในการดำรงชีวิตของเขาเองนะครับรวมไปถึงแลกเปลี่ยนกับคนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมองเส้นทางสายไหมใหม่เนี่ยเราก็มองเห็นประวัติศาสตร์หลายส่วนที่มันเป็นเรื่องของทั้งดนตรีทั้งด้านของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนานาที่มันคลุกคลีกันแล้วก็ส่งผลในการพัฒนาสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตดนตรีดั้งเดิมของที่นี่เนี่ยให้มันมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น common knowledge ความรู้ร่วมของคนไทยกับคนเวียดนามคนไทยกับคนมาเลเซียคนสิงคโปร์ประเทศใกล้เคียงเราสามารถที่จะใช้ดนตรีจีนหรือเซนส์บางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของจีนเนี่ยเป็นสื่อบอกว่าเราก็มีความเกี่ยวข้องกันนะเรามีความผูกพันกันนะคือดินแดนในแถบนี้มันมีสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มันติดแผ่นดินนี้มาอยู่แล้วบอกไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เติบโตกันมาตลอดเวลาอาจารย์อานันต์สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ด้านดนตรีภาพกว้างในเส้นทางสายไหมและในแถบอาเซียนที่ผูกพันกันมาตลอดอาจารย์ย้ำว่าแท้จริงแล้วดนตรีในอาเซียนเกิดจากการผสมผสานของหลากหลายที่มาจากอิทธิพลของอินเดียอาหรับโลกมุสลิมและแน่นอนขาดไม่ได้คือจีนสิ่งที่จีนเข้ามาช่วยเสริมให้อาเซียนเนี่ยมีความโดดเด่นด้วยนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของทางเลือกทางศิลปวัฒนธรรมเนี่ยก็น่าจะมองภาพรวมทั้งส่วนที่เป็นดนตรีของผู้คนเผ่าพันธุ์ต่างที่เข้ามาในสังคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นพวกแต้จิ๋วไม่ว่าจะเป็นพวกไหหลำกวางตุ้งหรือจีนอื่นๆรวมไปถึงณยุคปัจจุบันที่เป็นพวกแมนดารินพ่อจีนฮั่นนะครับที่เข้ามากันเยอะแยะไปหมดจีนที่เป็นชนกลุ่มน้อยก็จริงๆก็
ฝังตัวอยู่ในเรื่องของ DNA ทางด้านของเสียงของการละเล่นเนี่ยมายาวนานแล้วนะครับอาจารย์ยังเล่าย้อนถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนที่ทำให้เราได้เห็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ด้านต่างๆส่วนในมิติของดนตรีก็ปรากฏเครื่องดนตรีบางอย่างที่เราคุ้นเคยการตั้งถิ่นฐานของคนจีนในภูมิภาคเนี้ยนะครับปกติเขาจะอยู่รวมกลุ่มกันจริงๆไชน่าทาวที่ปรากฏณปัจจุบันก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนมากมายเลยหลากหลายค่ะ ทั้งอาหารการกินทั้งความเชื่อ อะไรแต่ไม่ไรดนตรีเนี่ยมันอยู่แทรกในทุกอนูของสิ่งที่มันเป็นศิลปะสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็เครื่องดนตรีบางอย่างที่เราอาจจะคุ้นเคยมากๆซอเครื่องสายของจีนก็มีหูฉินที่เป็นตระกูลซอสองสายแล้วมันก็จะมีแบบนี้อยู่ในสังคมไทยที่เราเรียกกันว่าซอด้วงซออู้มีด่านนี้นะครับที่อยู่ในเวียดนามแล้วก็ลีลาการเล่นก็แทบจะไม่ต่างกับเปิ้ลหูนะครับหรือจงหูหรืออะไรต่างๆนานาของจีนนะครับแล้วก็มีตัวซอลหรือตัวอู้นะครับของกัมพูชาซึ่งก็มีความละไม้คล้ายทั้งซอด้วงซออู้ทั้งด่านนี้แล้วก็ทั้งเอ้อหูนะของฝั่งจีนอันนี้แค่ประเทศเล็กๆนะครับ 2-3 ประเทศที่มันแชร์เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมกันมากกว่าเครื่องดนตรีคือความเชื่อที่ผูกพันกับเครื่องดนตรีที่มีธรรมชาติมาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างกลองที่พบในประเทศแถบนี้ยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเราเคยพึ่งพาระบบความเชื่อแล้วก็มีการประดิษฐ์เขาเรียกว่าเป็นกลองโลหะหรือกลองสำริดเพื่อที่จะตีแล้วฝนจะต้องลงมานะครับคนไทยเรียกอันนี้ว่ากลองมโหระทึกตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่ากลองเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกฝนมาได้นะครับเราเจอร่องรอยของกลองพวกนี้อยู่ทั่วเซาท์อีสเอเชียเลยนะครับในบางประเทศอย่างเวียดนามตอนบนเนี่ยเจอเป็นหมื่นๆใบเจ้ากลองเชียงนะฮะของฝั่งเวียดนามเนี่ยมันเหมือนกันกับสิ่งที่อยู่ในยูนนาน อยู่ในกวางสีแล้วก็จากเวียดนามเนี่ย พอมาดูในฝั่งของลาวนะฮะลาวเขาก็จะมีคล้องบั้งซึ่งมันก็คือมโหระทึกนะครับในกัมพูชาก็มีในเมียนมานะครับทั้งในส่วนของพวกชาติพันธุ์อย่างกะเหรี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเห็นธงชาติกะเหรี่ยงน่าสนใจมากว่าเขาเอาเอกเจ้ากลองมโหระทึกเนี่ยมาเป็นอัตลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงมาเลเซียไปถึงอินโดนีเซียไอ้สำริดที่เขาใช้ในการสร้างกลองมโหระทึกเนี่ยมันคือวัตถุธาตุเดียวกันกับการสร้างคล้องอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคล้องมากมายมหาศาลเราเรียกตรงนั้นว่ากามาลันนะครับไปจนถึงฟิลิปปินส์นะครับก็ยังมีเส้นทางที่พวกนักโบราณคดีใต้น้ำเจอคลองมโหระทึกเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ในใต้ทะเลมากมายเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปซื้อขายไปแลกเปลี่ยนของทางเรือเนี่ยคลองมโหระทึกอันเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเครดิตการ์ดคือไปแลกกับสินค้าที่นู่นที่นี่นี่แค่เครื่องดนตรีประเภทเดียวเราได้เห็นจุดกำเนิดและความเชื่อมโยงหรือจุดร่วมของประเทศต่างๆในพื้นที่รวมถึงขิมหรือว่าหยางฉินที่จีนเป็นต้นทางของเครื่องดนตรีประเภทนี้ด้วยค่ะประเทศไทยโอเคเรามียุคหนึ่งที่ขิมมีชื่อเสียงมากจากในละครโทรทัศน์คู่กรรมเคยดูไหมเอ่ยโกวอรีอังสุมารินใช่ใช่น้องกวางกมลชนกเนี่ยพอเธอตีขิมปั๊บคนก็เล่นขิมกันทั้งประเทศเลยกลายเป็นขิมฟีเวอร์ใช่ไหมคะมันกลายเป็นเครื่องดนตรีเชือกหน้าชูตาขิมเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นต้นทางที่รับเข้ามาในสังคมเซาท์อีสเอเชียเราเอาขิมกวางตุ้ง เป็นขิมแบบเจ็บเสียงนะครับซึ่งมันไม่ได้พัฒนาไกลเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเป็นขิมพื้นบ้านเนี่ยแต่เข้ามาเล่นอยู่ในราชสำนักไทยแล้วก็มันกลายเป็นเครื่องดนตรีที่เคยปรากฏอยู่ในสังคมอีลิตของคนไทยในช่วงตั้งแต่รัชกาลที่6ลงมาจนถึงแม้กระทั่งปัจจุบันแต่ในจีนเองเนี่ยเขาพัฒนาหยางฉินนะครับไปไกลมากจนกระทั่งมันกลายเป็นเครื่องมือออร์เคสตรานะครับที่อยู่ในวงดนตรีดุริยางชั้นนำอ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางดนตรีที่เกิดขึ้นจากอดีตอาจารย์อานันต์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าการศึกษาอดีตเป็นหน้าที่ของคนรุ่นต่อๆไปอย่างเราโดยเฉพาะปัจจุบันที่มีช่องทางการเรียนรู้มากมายหากมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีทางด้านเสียงคนรุ่นใหม่ควรใช้ประโยชน์จากมรดกดนตรีอาจารย์มองว่าดนตรีแบบดั้งเดิมดนตรีที่เรียกตรงๆคือแบบเก่าๆอ่ะมันจะจางหายไปไหมคะในอนาคตไม่ไอ้คำว่าจางหายเนี่ยมันยังไงมันไม่จางอยู่แล้วแต่ว่ามันมีวิธีเกิดใหม่ในร่างของสื่อดิจิตอลมันอาจจะเกิดใหม่ในเกมส์โอ้ยเกมมากมายเลยนะซึ่งเราอาจจะไม่ได้พูดถึงที่มันเป็นคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะฮะผมได้ยินเสียงกูเจิ้งผมได้ยินเสียงไอ้กลองศึกของจีนเนี่ยระงมมากมายอยู่ในนั้นแล้วก็โอ้ยซาวมันดีคือจีนก็มีลูกเล่นในการที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับเรื่องของดนตรีมันมากกว่าประสบการณ์การเล่นการฟังแต่ว่าการอยู่กับโลกของคอมพิวเตอร์เองผมก็คิดว่ามันไม่ได้จางอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ความเป็นเซนส์ของดนตรีโบราณยังอยู่ได้แล้วมันก็อยู่อย่างมีชีวิตชีวาด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มเล่นเกมเนี่ยมันหยุดไม่ได้แล้วก็มันก็สนุกไปกับเลเวลต่อไปแล้วก็ไอ้เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจตื่นใจอีกไหมวะเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กลายเป็นเครื่องมือที่สร้างผลงานศิลปะดนตรีและเพลงได้อย่างง่ายดายนะครับและหลายเรื่องทำได้ดีกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปใครก็แต่จิตวิญญาณและความเป็นสุนทรียศาสตร์ซึ่งมีในมนุษย์เท่านั้นนะครับช่วงหน้าไปดูงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างงานพิธีกรสองภาษาไปดูกันว่าคนไทยในจีนทำได้ดีแค่ไหนกับเจ้ามองจีนอีกสักครู่ครับ